พี่สบายดีครับเรื่องบริษัทเป็นไงมีอะไรให้พี่ช่วยไหมเรื่องเงินที่ถูกปล้นไปก็ประกันคุ้มครองอยู่แล้วครับพี่ก็เหลือแต่เรื่องลูกค้าฮะเรากำลังทยอยส่งจดหมายไปแจ้งแต่เข้าใจกันดีนะครับแล้วมีแผนต่อไปยังไงบ้างก็คงได้ความมั่นใจกลับคืนมาครับผมกำลังปรับปรุงรถใหม่เห็นว่ามีชุดเฉพาะกิจจากส่วนกลางตามดูเรื่องนี้อยู่เหมือนกันมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคงเฝ้ารอนะครับเพราะไอ้คนร้ายเนี่ยทำยาเสพติดตกไว้ในรถผมโอเคมีอะไรน้องโทรหาพี่ได้เลยนะครับพี่เรารอกันอยู่นานแล้วเนี่ยยังไม่เห็นมีอะไรขยับไปเยื่อนเลยนะหัวหน้านะแล้วหัวหน้าจำได้ไหมตอนที่เราไปเฝ้ากัน7วัน7คืนจนพวกมันบ่นในมีน้ำจะอาบไม่มีน้ำจะล้างก้นกันทำได้สิจ้าขนาดของจะกินเนี่ยเรายังต้องแอบส่งให้กันตอนนั้นเราก็เฝ้าอยู่แบบนี้แหละพอวันที่8เท่านั้นอ่ะทุกคนก็เริ่มโวยวายอ่ะตอนนั้นนะหัวหน้าผมอ่ะยังเป็นร้อยเอกหนุ่มไฟแรงมีลูกน้องนะแต่ลูกน้องแก่ๆแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยฟังเด็กๆมันอ่ะโดยทุกคนก็จะกลับกันหมดเลยอ่ะโชคดีนะที่ได้จ่าแดงไปยืนขวางสายสืบทั้งขยงขอร้องให้เขาอยู่ต่ออีกวันแต่ผลสุดท้ายอ่ะนะการรอคอยของเราก็ได้ผลอ่ะเราสามารถจับแหล่งยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดได้นำโดยนายตำรวจที่หนุ่มที่สุดในขณะนั้นก็ทำไมได้จ่าแดงก็คงไม่มีใครฟังผมหรอกว่าแต่คราวนี้เราจะเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าไม่เสียเวลาหรอกจ่าอย่างน้อยก็ทำให้เราได้รู้ว่าคนไทยยังชอบทำบุญกันอยู่โอ้ยร้านนี้พระเยอะจริงๆพุทธลักษณะงดงามไปหมดโอ้โหพระเจ้าองค์นี้สวยจังเลยมีเพชรพาประดับทุกขอให้ฉันได้ไปบูชาที่หมู่บ้านเถอะสวยเนี่ยดูได้ผิวพรรณอ้าวสนใจองค์นี้เหรอต้องแก้สวัสดีครับพี่องค์นี้เท่าไหร่ครับองค์นี้ 30,000 30,000 เท่าแก่ฉันมี 29,000 เองอะเราได้แช่มเถอะ 1,000 นะจะเอาไปบูชาที่หมู่บ้านลุงพ่อท่านสร้างให้เอาเงินกองพ่อป้าเนี่ยมาซื้อพระให้ครบเลยนะนี่เดียวฉันจะต้องว่ารถกลับไปอีกนะเขาแก้รถให้เถอะนี่มาจากจังหวัดไหนกันล่ะเนี่ยสุพรรณบุรีจ้าถ้าอยากได้ถูกกว่านี้เนี่ยลองไปหาซื้อแถวบ้านดูสิคือเท่าแก้รถให้แช่มเถอะ 1,000 เดียวร่วมบุญด้วยกันเท่าแก้ทางพระองค์อื่นก็มีเยอะแยะเล็กลงหน่อยก็ได้ป้างของซื้อของขายเนาะคือเท่าแก่ตรงนี้มีน้ำโตหน่อยโตหน่อยมาพี่เดี๋ยวผมส่งรออยู่ตรงนี้แหละเข้าไปเดี๋ยวเฮียมจำได้พี่ตีผมขอโทษพี่
จ่าแดงจ่าครับจ่าจะกลับก่อนก็ได้นะผมคอยดูไงเดี๋ยวมันจะพลาดสายตานะผมว่านะเอาไว้ไว้ไว้แฟนแก้วดิเดี๋ยวผมออกไปยืดเส้นยืดสายข้างนอกก่อนนะได้ได้ได้ครับก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาเรามาธุระกับพี่จักรก็เราผ่านมาทางนี้พอดีอ่ะนี่เธอกลับจากโรงเรียนเมื่อไหร่อ่ะไม่เห็นบอกเราบ้างเลยไปกินข้าวกันเธอไปกินเองก่อนเถอะเราจะอยู่ช่วยพี่จักรก่อนอ่ะช่วยช่วยทำอะไรเหรออืมไปเถอะพี่จักรผมขอเดินไปดูใกล้ๆหน่อยดิพี่ผมตรงเนี้ยไม่เหมาะหรอกอยู่หรือเปล่าครับพี่น้องการที่เราเช่าพระองค์ใหญ่เราจะได้บุญหนักใช่ไหมใช่ครับพี่ยิ่งใหญ่ยิ่งแพงบุญได้บุญหนักเลยเหรอครับพี่เฮียชาติอยู่ไหมรู้จักเฮียด้วยเหรอครับงั้นเชิญด้านในเลยครับไหนเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนจะยุ่งอะไรอีกหนาเนี่ยฮะเราไม่ได้อยากให้เธอมาด้วยสักหน่อยนี่คุณสองคนใจเย็นลงหน่อยได้ไหมเราก็แค่เป็นห่วงไม่เป็นไรงั้นไว้เธอมาเขานะมาหาเฮียทำไมOnno 29 Motion Non-Stop Channel